สวัสดีพี่ปอเปียนะคะสวัสดีบ้านหลักสวัสดีทุกคนนะคะณเวลาบ่ายสามครึ่งพูดตรงๆว่าเพิ่งตื่นนะคะแต่ว่าวันนี้จะมาแต่งหน้าไปด้วยแล้วก็คุยไปด้วยสวัสดีหนูดีมาหาพี่อะเปาสวัสดีพี่ชี Say hi the fans Have a good day guys What are you doing I'm justfinish showerWake up early because last night, yesterday, finished shooting movie 5 a.m. Work hard for best movie. บันทึกไลฟ์ด้วยได้ฮะตอนแรกคิดว่าจะไลฟ์ใน TikTok ดีไหมอยากปักตะกร้าแต่ก็ไลฟ์แป๊บเดียวก็เลยว่าไลฟ์ในนี้ละกันพูดคุยนะคะนิดนึงเพราะว่าวันนี้เนี่ยเบรกกรองนะคะทีมงานเขาถ่ายกันมาหลายวันแล้วโดยเฉพาะก่อนที่พี่ฟ้าจะมาก็เลยวันนี้เป็นวันหยุดของกองให้ทีมงานได้พักเราก็จะกลับมาลุยกันต่อนะคะสำหรับใครที่ถามว่าวันนี้มีคิวถ่ายหนังหรือเปล่านะฝากบอกด้วยละกันว่าวันนี้พี่ฟ้าเบรกกองนะครับวิตามิน B12 ฝากแชร์ไลฟ์ด้วยละกันนะคะเผื่อใครเคยจริงๆพี่ฟ้าควรจะวนไปไลฟ์ในFacebook บ้างเนาะนานแค่ไหนแล้วอะที่ไม่ได้ไลฟ์ใน Facebook เลยน่าจะนานมากๆจะบอกว่าขอบคุณนะคะที่ให้การตอบรับดีมากๆสำหรับกระแสไลฟ์โค้ดนะคะแต่ว่าก็อย่างที่บอกว่าบางทีเนี่ยนะฟังได้นะพี่ฟ้าไม่ใช่ไลฟ์โค้ดแต่อย่างใดนะคะเป็นการแซวกันเฉยๆแล้วก็เป็นการให้คำแนะนำน้องๆนะคะที่เข้ามาดูอะไรเงี้ยที่ก็ถามว่าเหมือนแบบส่วนมากก็จะมีตั้งแต่เด็กประถมไปถึงมัธยมต้นเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรที่เราผ่านมาแล้วแล้วเราให้คำแนะนำน้องๆได้ในเรื่องแบบการใช้ชีวิตโดยเฉพาะความรักเนี่ยเด็กสมัยนี้เป๋เพราะเรื่องความรักก็เยอะนะคะก็เลยอยากจะให้คำแนะนำเฉยๆแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะก็ฟังแล้วก็ใช้วิจารณญาณเอาในแต่ละคนการใช้ชีวิตไม่เหมือนกันนะคะแต่ก็ขอบคุณหลายๆคนที่แบบว่าเห็นด้วยนะคะแล้วก็ชื่นชมต่างๆอะไรเงี้ย so beautiful thank you ไม่มีฟองน้ำไม่ได้เอามาเอากระเป๋าเครื่องสำอางมาแค่นี้มีนิดเดียวลืมหยิบมาแล้วเมื่อวานก็คือสเปซใน Twitter กับแฟนคลับเนื่องจากว่าคือพี่ฟ้ารอคิวเขาซีนค่อนข้างนานสำหรับเมื่อวานใช่ไหมก็เลยไลฟ์สดก็ไม่ได้เหงาก็เหงานะรอประมาณเกือบ3ชั่วโมงอะไรเงี้ยก็เลยขึ้นสเปซซะเลยเพราะมันไม่เห็นหน้าไม่เห็นอะไรอย่างงี้อันนี้แต่งหน้าจะไปหาที่พักผ่อนหย่อนใจสำหรับวันนี้นะคะเราจะได้ไม่ตึงเครียดจนเกินไปสำหรับการทำงานในวันนี้มันเป็นวันหยุดวันยกกองแล้วก็จะไปหาสถานที่นั่งเล่นชิลๆสักหน่อยนะคะก็เลยบอกว่าแต่งหน้านิดนึงเดี๋ยวไม่แต่งเดี๋ยวเจอคนเจอตัวจริงแล้วจะบอกว่าไม่ตรงปกเมื่อวานไปกินข้าวแกงมาที่ซันไดผมนะเมื่อวานไปกินข้าวแกงมาแถวๆใกล้ที่พักแล้วเขาก็บอกว่านี่ใช่อิงฟ้าหรือเปล่าอิงฟ้าไม่ได้แต่งหน้าไงแล้วก็จะขอถ่ายรูปไอ้เราก็เลยบอกว่าคุณป้าคะหนูขอโทษจริงๆหนูให้ถ่ายรูปไม่ได้เพราะว่ามันเป็นความลับมากๆเลยเพราะว่าถ้าภาพหลุดไปว่าเราแบบว่ามาแถวนี้อะไรอย่างเงี้ยโดยเฉพาะมันใกล้สถานที่ถ่ายทำก็คือภาพยนตร์เขาแบบว่าซีเครตมากๆเลยอะไรเงี้ยก็เลยบอกว่าเดี๋ยวหนูอยู่ที่เนี้ยประมาณเดือนนึงเพราะฉะนั้นหนูจะมากินคุณป้าบ่อยๆนะคะใน1เดือนนี้เราจะได้เจอกันบ่อยๆแล้วเดี๋ยวก่อนกลับแล้วเรามาถ่ายรูปกันเขาเป็นข้าวราดแกงที่แบบว่าผัด
ของป่าอร่อยมากเฟลเหมือนกันเวลาคนเขาแบบว่าขอถ่ายรูปแล้วเราให้ถ่ายไม่ได้อะไรเงี้ยส่วนมากก็คือนั่นแหละนะคะเมื่อวานขึ้นสเปซสนุกมากเพราะว่ารู้สึกว่าเหมือนตัวเองได้รีแลกซ์ในระหว่างที่ถ่ายทำหนังด้วยนะคะแล้วก็ได้กำลังใจไปเยอะแล้วก็ได้พูดความในใจไปเยอะเหมือนกันสำหรับความในใจของพี่ฟ้ากับแฟนคลับที่เราอยู่ด้วยกันมานานนะบางคนก็เข้าใจง่ายบางคนก็อาจจะต้องใช้การสื่อสารนิดนึงถึงจะเข้าใจกันอะไรอย่างเงี้ยสวัสดีบ้านกองทัพด้วยนะคะแอบเห็นไม่แอบเห็นหรอกเห็นโปรเจกต์วันเกิดที่บ้านกองทัพเขาแบบว่าก็สู้เหมือนกันขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณบ้านกองทัพด้วยนะขอให้โปรเจกต์สำเร็จร่วงไปได้ด้วยดีนะครับเดี๋ยวมาเจอกันไม่รู้ว่าจะมาหรือเปล่าวันที่27ที่อุบลใช้คูชั่นไปเลยเพราะว่ามันเร็วนะคะมันเหมือนแป้งพับผสมแบบว่ารองพื้นไปในตัวไปแล้วเสียงใดผมนะแป๊บนึงคุณซันคูชั่นอันนี้ให้ดูเอาแต่พี่ฟ้าไม่ได้บอกแบรนด์นะคะเผื่อจะมีพรีเซนเตอร์เข้าพอใช้ได้หมดคนไม่ได้ยึดติดอันนี้ซื้อที่สนามบินเพราะว่าบางทีเริ่มขี้เกียจที่จะพกแบบหลายอย่างอะอันนี้มันก็คือฟินิชไปเลยทั้งแบบว่าคุณซันวีนแกล้งนางมาสนุกวันไหนไม่ได้วีนแล้วมันนอนไม่หลับดูดิเน้นกิฟต์เลยอะจะว่าก็ว่านะต่อให้มีฟิลเตอร์แต่ว่าถ้าหน้ามันไม่ดีใกล้ๆมันก็เห็นอยู่ดีเห็นปะแต่ว่าฟิลเตอร์ก็แรงอยู่แต่ว่าของจริงหน้าก็เนียนมากๆเวลาเราลงพื้นลงอะไรก็ตามอย่าลืมลงอันนี้ด้วยนะลงคอแต่จริงๆมีคนติดแป้งตลับเหมือนกันสุดท้ายก็ยังต้องใช้แป้งตลับอยู่ดีแต่พี่ฟ้าไม่ได้เอามาคูชั่นมันเป็นเหมือนกันใช้แบบรองพื้นสำหรับคนติดอะแต่เวลาพี่ฟ้าใช้ก็จะชอบใช้แป้งตลับอยู่ดีเพราะเรารู้สึกว่าบางทีมันจะเหนียวเหนอะหนะเราก็ต้องใช้อะไรแบบอยู่ดีโบ๊ะอู้น่ารักจังเมียวเวลาพี่ฟ้าปัดแก้มใช่ปะเราจะปัดแบบว่าช่วงตรงนี้ช่วงตรงนี้ช่วงตรงนี้นะคะแล้วก็ช่วงตรงนี้แล้วก็ช่วงตรงนี้แล้วก็ช่วงตรงนี้ช่วงตรงนี้เป็นไปได้นะคะคอตรงนี้ด้วยแล้วก็ปลายจมูกด้วยเยอะไปหน่อย เหมือนซิลิโคนจะทะลุไม่มีฟองน้ำมาใช้มือแล้วกันนะลืมหยิบมาเป็นการออกกองที่เอาของกินมามากกว่าของใช้ในรอบนี้รอบที่แล้วเอาของใช้มามากกว่าของกินรอบนี้กลับมาก็เลยเอาของกินมาเยอะมากโดยเฉพาะแบบพวกหม้อไฟฟ้าวายมันเริ่มแล้ววะมันเริ่มแดงแล้ววะ
ไม่ได้บอกแบรนด์อ่ะทุกคนก็แคปๆไปแล้วก็ไปเสิร์ชๆกันเอานะเพราะว่ามันบอกแบรนด์ไม่ได้อ๋อแล้วก็พรีเซนเตอร์ที่ทุกคนแชร์กันนะคะสำหรับกันแดดของแคนโบเดียนั้นน่ะพี่ฟ้าก็ยังไม่แน่ใจเหมือนกันว่าไอตัวพรีเซนเตอร์ใช่ตัวนี้หรือเปล่าเพราะว่าในเครือเขามีสินค้าค่อนข้างเยอะมากๆซึ่งเดี๋ยวรอออกมาแจ้งอีกทีนึงว่าใช่หรือเปล่านะแต่ว่านั้นเขาเป็นสปอนตอนที่พี่ฟ้าคอนเสิร์ตเขาเป็นสปอนเซอร์ตอนที่เป็นคอนเสิร์ตแคนโบเดียด้วยนะคะก็ฝากสนับสนุนด้วยละกันเนาะจะใช่ไม่ใช่แต่ว่าผลสินค้าในเครือเขาเยอะมากไฮไลท์ของอันเนี้ย Rare Beauty คือที่สุดที่ช่างหน้าแนะนำไฮไลท์นะรู้สึกว่าตั้งแต่ตัวเองเอาจริงเอาจังกับการกินวิตามินผิวหน้าพี่ฟ้าก็ดีขึ้นมากมากมากเลยนะคะถ้าสมมุติว่าพรีเซนเตอร์วิตามินต่างๆอยากจะเข้าก็เข้าได้นะคะเพราะว่าช่วงนี้บ้ากินมากเลยของสิงบัดคิ้วกันเอฟวี่วันคิ้วหนามากอ้าวคุณรีบกับที่น้องรีบไหมคะทำอะไรกันอ่ะทุกคนเรียนปะบ่ายสามเนี่ยเรียนหรือทำงานอยู่ไหมน่าจะเป็นช่วงเวลาที่ทุกคนกำลังใช้ชีวิตอยู่เนาะใครว่างก็เข้ามาดูนะส่วนใครไม่ว่างก็ไม่เป็นไรฝากเพื่อนๆเซฟๆไว้ละกันแล้วค่อยแชร์ให้เพื่อนคนนี้ไม่ได้เข้ามาดูนะคะวายแล้วก็อีกหนึ่งสิ่งที่พี่ฟ้าอยากจะบอกนะคะก็คือในไลฟ์เนี้ยเมื่อเช้ามีไม่ใช่เมื่อเช้าสิตื่นมาตอนบ่ายก็ได้ดูคลิปต่างๆนู่นนี่นั่นจากสื่อที่หลายๆคนเอาไปลงในช่องทางต่างๆพี่ฟ้าก็อยากจะขอบคุณจริงๆสำหรับสื่อไทยหรือสื่อต่างประเทศที่ไม่รู้ดีมีความรู้สึกว่าเมื่อก่อนกับตอนนี้มันอาจจะรู้สึกว่ามันค่อยๆดีขึ้นเมื่อก่อนน่ะอาจจะโดนด่าจากการพาดหัวข่าวก็เยอะเป็นนางงามที่มีดราม่าง่ายมากจากการคนอ่านสื่อแบบไม่ถึง3ประโยคเห็นแค่การพาดหัวข่าวพี่ฟ้าก็โดนด่าแล้วเงี้ยแต่รู้สึกว่าเดี๋ยวนี้มันค่อยๆดีขึ้นจริงๆอาจจะด้วยหลายๆพี่เขาเรียกอะไรพี่สื่อหลายๆคนเริ่มเปิดใจหรือว่าเริ่มรู้จักตัวตนเราจริงๆก็ขอบคุณที่แบบนำสื่อนำข่าวของเราไปลงไปอัปเดตให้แฟนคลับเราหรืออะไรก็ตามด้วยเนื้อหาที่มันเป็นความจริงอะไรอย่างเงี้ยก็ขอบคุณมากๆจริงๆนะคะขอบคุณสุดๆหัวใจมันมีค่าต่อเรามีคุณค่าต่อจิตใจเราแล้วก็คนจะรักเราหรือจะเกลียดเราบางทีมันก็อยู่กับที่การพาดหัวข่าวด้วยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ขอบคุณหลายๆคนที่ให้การตอบรับที่ดีมากๆถึงแม้พี่ฟ้าบอกว่าจะไม่ได้ในช่วงที่เราถ่ายภาพยนตร์ไม่ได้ออกอีเวนต์ไม่ได้ออกอะไรแต่ก็ยังมีแบบว่าพี่ๆให้ความสนใจอยู่ตลอดขอบคุณมากๆจริงๆนะคะหนูจะตั้งใจทำผลงานให้พี่ๆทุกคนได้เอาผลงานหนูไปทำข่าวนะแต่ถ้ามีดราม่าก็เล่นโอเคขอบคุณนะสำหรับกำลังใจไม่ได้เอาอะไรมาเลยอ่ะทุกคนขอป้ายยาลิปสติกหน่อยได้ปะมีใครอยากรู้ปะ
ผมยาวเร็วมากใช่พี่ฟ้าใช้ซันซิลเดี๋ยวจะเปลี่ยนเสื้อไม่ได้ใส่เสื้อตัวนี้ออกไปหรอกหรือว่าใส่ก็ไม่รู้ขี้เกียจรีบเสื้อตัวอื่นมันยับติดไอ้นี่ด้วยนะชอบใช้กัวซาอันนี้ของซิฟโฟล่าชอบใช้ไงแต่มันต้องใช้วินัยในการแบบว่าใช้กัวซามากๆสำหรับใครที่แบบว่าอยากหน้าเรียวหน้าเล็กมีแบบว่ากรามชัดๆอย่างเงี้ยมีกรามชัดๆก็ต้องมีวินัยในการใช้ซึ่งอันนี้มันก็จะไม่ได้งบเยอะมากแล้วมันก็ใช้ได้ตลอดนะซึ่งเวลาใช้ก็ใช้แบบนวดขึ้นไปรีดเส้นอะไรเงี้ยก็ใช้ไปแล้วมันน่าเป็นคาบนะไม่เป็นโอเคจะบอกว่าสวัสดีครับบ้านอิงลอตนี่จะบอกว่าลิปที่อยากจะป้ายยาก็คือตัวนี้ค่ะเพิ่งไปซื้อมากับป้าแดดโทษมาอยู่ๆไฟมันก็มืดลงอ่ะเพิ่งไปซื้อมากับป้าแดดนะคะเป็นเบอร์ NM62X700 แบรนด์ลิปสติกก็ยังเข้าได้อยู่นะสีมันเป็นแบบสีตามฟิลเตอร์เลยอะคือเราจะหาลิปสติกที่สีเดียวกับฟิลเตอร์มันยากมากมันคือสีนี้เลยดูดิสีนี้เลยจริงเนี่ยมันคือสีเนี่ยสวยมากไปหาซื้อกันจ้ะจะมีติดไหมคิดอยู่ว่าต้องลงอะไรเพราะยังไม่ได้ลงดอลลี่อายสีนี้หล่อมากเอาหรอดอลลี่อายมันจะทำให้เราแบบว่าดูเป็นผู้หญิงแบบอ่อนโยนขึ้นอะบอกไม่ถูกแล้วก็หัวตาก็ต้องเติมนะอันนี้เป็น everyday look ที่แบบว่าแต่งยังไงให้ดูมันเหมือนไม่ได้แต่งเยอะและดูสุขภาพผิวดีดูดิขอสีอีกทีนึงหรอไม่ให้ได้ป่ะอะไรวะเอ็ดคือจะจี้ให้ดูอย่างเงี้ยไม่ได้เดี๋ยวมันจะดูเป็นการโฆษณาจนเกินไปเดี๋ยวจะบอกให้ WN ไม่ใช่ดิ NM ค่ะNM62X700 รุ่นนี้บันทึกหน้าจอไว้ก็ได้แล้วก็เอาไปให้เซลเขาดูผิวหน้าดีขึ้นเยอะมากๆจริงๆจริงๆดูแลทั้งภายในและภายนอกอันนี้เป็นวิตามิน B12 เกี่ยวกับร่างกายอันนี้ไม่ได้เกี่ยวกับผิวหมดหรือยังเครื่องสำอางบนมีอยู่แค่นี้แล้วก็ใช้วนๆอยู่แค่นี้ปัดมาสคาร่าหน่อยละกันใครคิดถึงพี่มุกบ้างมีใครคิดถึงพี่มุกปะใครไม่คิดแต่เราคิดทุกคนยอด follow ใน IG พี่ฟ้าขาดอีกแค่แปดพันขาดอีกแค่ประมาณ7 หรือ 8 พันนี่แหละก็จะ3.5 ล้านแล้วนะคะฝากทุกคนนะคะมีลูกบอกลูกมีหลานบอกหลานนะคะเอามาช่วยกัน follow หน่อยละกันจะพยายามผลิตผลงานดีๆออกมาให้ทุกคนได้ติดตามแล้วก็ส่วนใครนะคะที่ติดตามอยู่แล้วติดตามพี่ฟ้าอยู่แล้วแล้วก็ไม่เคยหายไปไหนเลยยังฟอลกันตลอดตั้งแต่เริ่มจนจบนะคะก็ขอบคุณมากๆจริงๆนะคะจะพยายามผลิตผลงานแล้วก็มีคอนเทนต์ดีๆให้ทุกคนได้ดูกันนอกเหนือจากรูปสวยๆอะไรเงี้ยก็แอบปัดมาสคาร่านิดนึงอันนี้จริงๆมันเป็นแปรงปัดคิ้วไม่ใช่แปรงปัดอันนี้ขนตาเนี่ยพี่ฟ้าไม่มีเอามาปัดก่อน
นานเท่าไหร่แล้วที่ไม่ได้ลงรูปแบบว่าเซ็กซี่เซ็กซี่บ้างเลยเดี๋ยวนี้มีแต่คาแรคเตอร์แบบว่าชิวๆสบายๆจิปปุมั่งอะไรมั่งหวังว่าละครบางกอกคณิกาออนไปหรือว่าหนัง The Marriott เขาเมื่อคืนพูดว่าอะไร The Marriott ป่ะยอด follow จะขึ้นเป็น4ล่ะโว้ย ยอด follow จะขึ้นเป็น4ล้านนะหวังว่านะคะภาวนาสาธุขอให้มีคนติดตามเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเยอะอยากให้คนได้เห็นความสามารถของเราที่เราพยายามฝึกฝนตัวเองพยายามพัฒนาตัวเองตลอดในทุกๆด้านอยากให้มีคนเห็นเยอะอยากเป็นแรงบันดาลใจให้ใครหลายๆคนที่ไม่เห็นคุณค่าตัวเองหรือว่ายังหาตัวเองไม่เจอเราก็เคยเป็นหนึ่งในนั้นเหมือนกันแต่เราก็ประสบความสำเร็จได้เพราะเราใช้ความพยายามเราใช้ความตั้งใจความทุ่มเทสารฝันของเราอันนี้ของน้องฉัตรจริงๆพี่ฟ้าชอบเอามาเขียนตาไอตัวที่ใช้ประจำอ่ะจะเป็นของ Face It ของ M ใช้ดีมากตัวนั้นเอาไปหาใช้นะแต่ลืมเอามาไม่ได้หยิบกระเป๋าเครื่องสำอางมาอันนี้เป็นกระเป๋าที่ไว้ใช้ฉุกเฉินเวลาขึ้นเครื่องบินก็เลยมีเท่านี้อันนี้ก็ใช้ดีเหมือนกันของพี่ชัดนะของ Face It อ่ะที่เคยรีวิวไปใน TikTok อ่ะคือเขาส่งมาให้แล้วเราก็ลองใช้จริงๆใช้ดีจริงว่ะหัวมันเล็กเขียนง่ายเขียนคิ้วอ่ะเราเขียนดอลลี่หน่อยนึงไหมเอามาแปลงใช้เอาแล้วคนในกระจกเยอะๆโอ้ยขอบคุณนะคะคุณพินิดาคุณหญิงใช่ไหมขอบคุณนะคะเป็นคอมเมนต์ที่น่ารักจังเลยหุ้ยลิปสีสวยมากเลยทุกคน I love my color lipstick today look makeup no makeup my everyday look I think my skinfeel better because I take medicine vitamin collagen infa have a lot of vitamin for boosting my skin and my bodyinside พูดถูกเปล่าก็ไม่รู้พูดไปก่อนอีกสีหนึ่งที่สวยและอยากป้ายยาถึงอยากบอกว่าพรีเซนเตอร์ลิปสติกควรจะเข้าพี่ฟ้าเพราะอะไรรู้ป่ะเป็นคนชอบทานลิปแล้วก็เลือกสีลิปที่สวยจริงๆเพราะฉะนั้นในการจะบอกต่อทุกคนนะนะที่จะมาบอกต่อนะคะต้องมีตามพี่ฟ้ารู้ป่ะอีกอันนึงก็สวยของฮูด้าฮูด้า V นัด4 V นัด3292เดี๋ยวทาให้ดูมันก็สีคล้ายๆกันแต่มันจะมีความนูดกว่ามตัวเมื่อกี้อุ๊ยฟิลเตอร์หลุด
เนี่ย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 ฟิลเตอร์หลุดเห็นปะทุกคนเห็นปะสีจริงอ่ะชอบความเป็นตัวเองของพี่ฟ้าสุดๆจะเสียความเป็นตัวเองให้ใครนะรักนะขอบคุณนะคะขอบคุณมากๆจริงๆเวลาพิมพ์อะไรมาหรืออ่านอะไรแบบนี้มันจะรู้สึกทัดใจเป็นพิเศษขอบคุณนะคะราคาสูงไหมจำไม่ได้จริงๆค่ะจำไม่ได้จริงๆเพราะว่าซื้อตอนซื้อก็คือหยิบมาส่วนมากเวลาที่ซื้อก็คือจะเป็นช่วงเวลารีบเร่งอะไรเงี้ยค่ะแต่น่าจะอยู่ในราคาไม่ประมาณหลักพันมั้งฮะหลักพันได้เมเบลีนก็ใช้ดีนะคะสำหรับคนที่งบไม่เยอะแต่อยากได้สินค้าแบรนด์ที่ดีๆอะไรเงี้ยเมเบลีนก็ตอบโจทย์สีสวยแล้วตอนนี้กำลังแบบว่าฮิตกันหลายสีด้วยตอนนี้ได้ดูโฆษณาโฆษณาเลยนะยาสีฟันน้องขอบคุณครับมีหลายแบรนด์ที่แม่บ้านพี่สันพี่พูดอะไรนะลืมไปแล้วอ๋อมีพรีเซนเตอร์แบรนด์ข่าวดีของปีนี้ก็คือมีพรีเซนเตอร์หลายแบรนด์ที่ให้การตอบรับดีมากๆนะคะแบรนด์ใหญ่ที่ต่อสัญญาของเราในปีนี้ก็มีหลายแบรนด์เหมือนกันก็อยากให้ทุกคนรอติดตามพี่ฟ้าก็จะชอบหลุดสปอยเพราะเราชอบดีใจไงดีใจในการที่เราจะมาบอกแฟนคลับเราเพื่อให้เขาไปใช้ต่อซื้อต่ออะไรเงี้ยก็จะรีบบอกว่าแบบแบรนด์นี้ต่อนะอะไรเงี้ยแล้วก็อีกแบรนด์นึงที่ดีมากๆเลยก็คือสินค้านี่คือยูนิลิเวอร์นะคะขอบคุณที่แบบว่าเลือกเราให้โอกาสเราหลายๆแบรนด์แกงๆเหลืออะไรอีกนะหมดละก็สเปรย์ฉีดหน้านิดนึงอันนี้ไม่แพงนะคะไปหาซื้อใช้กันได้สเปรย์ฉีดหน้าแบรนด์เนี่ยมีพรีเซนเตอร์ป่ะวะไม่มีชอบฉีดให้มันฉ่ำๆแล้วเดี๋ยวมันก็จะแห้งไปเองดีโอ้ทุกคนเฟสกินไปไหนอ่ะไปทำแม่บ้านครับใช้น้ำหอม Tom Ford ป่ะคะใช้ค่ะใช้หลายแบรนด์แต่ถ้าหากว่ารู้สึกคือเอาอย่างนี้พูดตรงๆแบบไม่จกตานะคนมีตังค์อ่ะใช้น้ำหอมเคาน์เตอร์แบรนด์เป็นหมื่นอยู่แล้วส่วนมากมันเป็นแบบมันเป็นหนึ่งคือบางทีไอ้น้ำหอมที่มันค่อนข้างราคาแพงอย่างเช่นพวก Chanel Tom Ford หรือพวกแบบว่า Dior อะไรต่างๆมันเป็นธรรมดาอยู่แล้วค่ะเพราะว่าเรื่องของกลิ่นหรือเรื่องอะไรเงี้ยบางทีคนมันจะจำได้ว่าคือกลิ่นของอันนี้ถูกไหมแต่บางทีสำหรับน้องๆที่หรือคนที่งบน้อยอ่ะเราเขาอยากจะแบบว่ามีกลิ่นตัวที่หอมแล้วก็ติดทนนานเหมือนกันบางทีจริงๆไม่ต้องยึดติดกับคำว่าเคาน์เตอร์แบรนด์มากก็ได้นะคะสินค้าไทยของเราดีๆก็มีเยอะนะคะที่ราคาแบบว่าไม่ได้สูงมากแล้วก็สามารถที่จะซื้อใช้ได้อย่างพี่ฟ้าก็นี่ค่ะฟินเวอร์เอาเหอะมากองก็ยังพกมาเธอคิดดูเอานะคือจริงๆมันฉีดได้หลายแบบฉีดบางทีพี่ฟ้าก็เอามาฉีดห้องบางทีก็ฉีดห้องน้ำบางทีก็ฉีดเสื้อผ้าเพราะว่าอย่างบางทีเราออกกองใช่ป่ะเสื้อผ้ามันต้องแบบมันก็ต้องหอมอ่ะเพราะเราใส่แล้วบางทีมันแบบว่ากลิ่นตัวนู่นนี่นั่นกลิ่นนู่นนี่นั่นเอ่ยมันติดเราก็จะต้องมีน้ำหอมที่ติดทนมากๆเช่นเดียวกันซึ่งอันนี้คือ Girl Design นะคะ
สลับมาเพราะว่าไอ้ที่มีอยู่กู๊ดเวย์หมดเกลี้ยงเบาแบแล้วค่ะเหลือแค่อันนี้เนี่ยมันเป็นน้ำหอมราคาไม่เกิน200บาทซึ่งน้องๆหนูๆใช้ได้คนแบบว่ารายได้ที่รู้สึกว่าเราไม่ได้อยากใช้อะไรที่มันเกินตัวมากๆเราก็ใช้ได้บางทีพี่ฟ้าก็ใช้สลับถ้าเราออกงานบางทีเราก็ใช้แบบโอเคเคาน์เตอร์แบรนด์แต่ว่าบางทีใน everyday ประจำวันที่เราไม่ได้แบบไปเจอผู้คนในสังคมมากๆอะไรเงี้ยถ้าพูดตามความเป็นจริงไงก็คือเราก็ใช้อันนี้ได้มันไม่เกิน200ไปหาซื้อใน TikTok ไปซื้อในตะกร้าพี่ฟ้าก็ได้ใน TikTok อ่ะหรือจะไปซื้อในไลฟ์บอสหรือน้องๆมิสแกนที่เขาไลฟ์ขายกันน่ะจริงแพ็คเกจก็ดีดูดิฉ่ำหรือโลชั่นน้ำหอมอะไรเงี้ยก็ได้นะคะแต่พี่ฟ้าจะบอกว่าโลชั่นที่ใช้ดีที่สุดคือนี้เพราะว่าใช้จริงใช้จริงซื้อจริงราคาอยู่บีบจนขวดแฟบคือซิตราจบเท่านี้นะคะไม่พูดเยอะซิตรามาแน่มาแล้วจ้ะมาแล้วแต่เดี๋ยวรอก่อนซิตรามาแล้วแม่จ๋าวันที่27นี้มีตติ้งนะคะกับพี่ฟ้าแล้วก็แบรนด์ซิต้านะคะที่ยงสงวนจังหวัดอุบลราชธานีใครอยากจะไปหานะคะไปหาได้เพราะว่าจะถ่ายหนังเสร็จก็คือ26เราจะได้เจอแฟนคลับคืนนี้เลยสิ้นเดือนก็คือวันที่27นะคะอันนี้ดีจริงเห็นไหมหนูใช้ฉีดไปโรงเรียนเห็นปะบางทีเราเป็นคนที่มีงบน้อยไม่จำเป็นต้องใช้เคาน์เตอร์แบรนด์คนมีงบเยอะเขาจะใช้เคาน์เตอร์แบรนด์หรือเขาจะอะไรใช้อะไรเงี้ยมันเป็นเรื่องของรสนิยมหรือเป็นเรื่องของความชอบแตกต่างกันออกไปถ้าให้พี่ฟ้าแนะนำไงถ้าถามว่าเราใช้ของเคาน์เตอร์แบรนด์ไหนก็ใช้ไม่โกหกอยู่แล้วก็เห็นกันอยู่เธอถามคุณทีมให้หน่อยว่าเสร็จหรือยังเสร็จแล้วไปยังแม่เสร็จยังเดี๋ยวพาแม่ไปกินข้าวด้วยจริงๆไม่ได้ใส่ชุดนี้ไปหรอกจริงๆมีชุดข้างในเผื่อมีคนคิดถึงพี่ทำไมเสียงเปลี่ยนไม่รู้เหมือนกันค่ะไม่รู้เหมือนกันแต่เดือนหน้าก็จะกุมภาก็จะ29แล้วกุมภาก็จะ29แล้วน่าจะเริ่มโตขึ้นมั้งคะยังดูตัดอ้อยอยู่ปะเหมือนเดิม finish ลูกอะไรไม่รู้ make up no make up because have filter IG งบน้อยอยากดูแลผิวหน้านะคะ double U serum แล้วก็ double U creamงบน้อยก็ใช้ได้นะคะไปดูได้อันนั้นไม่เป็นสารสกัดจากแบบญี่ปุ่นเลยข้าวญี่ปุ่น780เองถูกมากไปหาซื้อเอานะคะของวิ้งไว้ไม่ได้ว่าหลอกว่าแบบว่าใช้ดีเพราะว่าเราเป็นพรีเซนเตอร์นะแต่ที่จะบอกว่าใช้ดีอ่ะเพราะว่า ไปดูโรงงานผลิตมาที่ญี่ปุ่นอึ้งกึมกือเอันนี้ก็น่ารักนะอยู่นี้ชอบใส่แว่นที่มันหนาหรือสบู่นะคะก็มาดามหลุยนะจ๊ะอุ้ยกูขายครบทุกแบรนด์นะคะซันซิลผมซอลก็คือฟันนะคะพี่ฟ้ามีแว่นกี่อันโอ้โห
เยอะมากๆค่ะเยอะมากๆเป็นเกินร้อยอ่ะรอใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าให้อิงเป็นพรีเซนเตอร์มีหนึ่งแบรนด์ค่ะแต่ว่ายังไม่ได้มีการดีลคุยกันแบบว่าผ่านทางกองอะไรเงี้ยแต่เขาก็มีทาบทามคุยกับพี่ฟ้าอยู่ว่าเรื่องของการดีลงานเป็นยังไงอะไรเงี้ยเพราะว่าสนใจอยู่รอดูนะคะพี่ฟ้าเองก็อยากเป็นเหมือนกันโดยเฉพาะพัดลมแล้วก็หม้อหุงข้าวอะไรเงี้ยแฟนบอลเวียดนามรักคุณ really I have Vietnam fans ฟุตบอลเหรอฟุตบอลแฟนเวียดนามตัวโยบันเป็นแบรนด์ใช่เครื่องซักผ้าพรีเซนเตอร์แบบว่าตู้เย็นอะไรเงี้ยก็เลิศเหมือนกันเนาะจะขายให้ฉ่ำพอใช้จริงฉ่ำวิว do you live with Jeff วันนี้วันหยุดแต่เมื่อวานถามแล้วเจฟเขามีไปงานครับผมเขามีไปทำงานเขาก็เป็นวัยรุ่นสร้างตัวเหมือนกันพูดเลยเยอะไม่ได้เพราะเมื่อวานเขาบอกว่า เขาบอกก็บอกเวลาเธอพูดอะไรอ่ะแฟนคลับฉันอ่ะเอามาลงทวิตหมดแหละไม่ได้เป็นเคมีเหมือนเพื่อนเหมือนเด็กผู้ชายมากกว่าเด็กผู้ชายกับเด็กผู้ชายบอกไม่ถูกเหมือนกัน Love you far from Singapore all the best for your filming night thank you so much ขายกะละมังไหมคะขายค่ะถ้าจ้างก็ขายจ้างอะไรมาขายได้หมดเลยค่ะพูดตรงๆไปเลยไหมทุกคนไปก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันถ้าวันนี้สถานที่มันเอื้ออำนวยในการที่จะไลฟ์เดี๋ยวไลฟ์อีกทีนึงเนาะแต่ว่ารอดูรูปที่จะลงใน IG ด้วยนะคะหวังว่ารูปต่างๆในวันนี้จะทำให้เรามียอด follow ใน IG เพิ่มขึ้นอีก 8,000 จะได้ขึ้นเป็น 3,500,000 ต้อนรับก่อนวันเกิดตัวเองขายจิ้นให้หน่อยพูดจริงหรือประชดI don't forget you นะ thank you so much เธอต้องชินกับการเป็นฉันเถอะพูดตรงๆนะถ้าเราแฮปปี้กับสิ่งใดเธอจะได้เห็นสิ่งนั้นบ่อยๆถ้าเราแฮปปี้กับสิ่งใดอ่ะเธอจะได้เห็นสิ่งนั้นบ่อยๆอยู่แล้วเธอไม่เปลี่ยนชุดหรอไม่ฉันเปลี่ยนกางเกงเธอต้องชินกับความเป็นฉันเถอะจริงฉันโดนด่ามาก็เยอะพี่ฟ้าโดนด่ามาก็เยอะขายหน่อยจะได้ไม่โดนด่าอะไรเงี้ยก็เยอะเหมือนกันแบบว่าไม่เป็นมืออาชีพมั่งไม่เป็นนู่นนี่นั่นมั่งอะไรมั่งก็ไม่รู้ในสาระโอ้ยจริงโอเคคืนนี้สแปดไหมเธอเปิดฟันคูดหรอสแปด I view away support อยู่นะขอบคุณครับไม่มีอะไรหรอกทุกคนรู้ไหมบางทีทำไมถึงเริ่มรู้สึกไม่ค่อยแฮปปี้เพราะเรารู้สึกว่าเราไม่ชอบที่บางคนตัดสินเราจากโมเมนต์สั้นๆคลิปสั้นๆหรือในโลกโซเชียลอ่ะเราเลยไม่ค่อยแฮปปี้เท่าไหร่แล้วเรารู้สึกว่าทำไมต้องมีคนผิดมีคนถูกทำไมต้องมีนางเอกต้องมีตัวร้ายต้องมีพระเอกมีอะไรไม่รู้บางทีเราก็งงบางคนคิดได้ยังไงหรือบางคนพยายามจะกดอีกคนนึงเพื่อให้อีกคนรู้สึกว่ามันนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยในวงการนี้บางทีเราก็ต้องค่อยๆเรียนรู้กันไปบางทีเราอาจจะ
ชินบ้างกับเรื่องนี้หรือไม่ชินบ้างกับเรื่องนี้เรื่องนี้ใหม่สำหรับเราเรื่องนี้เรายังไม่เคยเรียนรู้ก็ค่อยๆปรับตัวกันไปสเปซเออใช่หิวแหละสเปซอ่ะขายก็โดนไม่ขายก็โดนเออต้องการอะไรจากเราโฟกัสคนที่เขารักเราดีกว่าเนาะสุดท้ายแล้วไม่ว่าเราจะทำอะไรเขาก็จะเข้าใจแล้วเขาก็จะซัพพอร์ตเราเท่าที่เขามีความสุขก็พอแล้วไม่ว่าจะยังไงก็แล้วแต่แล้วก็พยายามอย่าไปคิดแทนศิลปินพยายามอย่าทำเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานบางคนทำเหมือนรู้จักเราดีหรือทำตัวรู้จักศิลปินดีแต่จริงๆมันไม่ใช่หรอกในโลกความเป็นจริงคุณไม่ได้รู้จักเขาแม้ถึง 10% ด้วยซ้ำมั้งบางที just ว่าคนของฉันดีมากๆคนของฉันเป็นอย่างนี้มากๆแต่บางทีมันอาจจะไม่ใช่อย่างที่คุณคิดก็ได้เพราะฉะนั้นเราไม่ตัดสินใครในโลกโซเชียลก็พอนี่ก็ไม่เคยตัดสินใครจากโลกโซเชียลเหมือนกันเว้นเขา just เราก่อนคุณทีมตามแม่เลยก็ได้ฉันเปลี่ยนกางเกงเสร็จปั๊บก็ออกได้เลยซึ่งเราโดนมาตลอดไงบางคนก็เหมือนรู้จักเราดีทั้งที่จริงๆคุณก็ยังไม่ได้รู้จักเราดีเลยด้วยซ้ำถูกปะล่ะบางทีก็เหนื่อยจริงๆเหนื่อยจะพูดบางทีก็ชอบยัดบทบาทให้เราดูแย่อยู่นั่นแหละซึ่งบางทีเราก็บางคนก็ไหลง่ายบางคนก็เชื่อง่ายบางคนก็เหมือนจะรู้จักเราดีนะแต่พอโดนอะไรนิดอะไรหน่อยไหลตามกันไปอะไรเงี้ยก็มีซึ่งเราก็โดนบ่อยจนเราเริ่มชินแล้วมั้งก็เลยรู้สึกว่าโอเคตั้งใจทำผลงานของเราให้ดีก็พอในทุกๆด้านทำให้แฟนคลับเราภูมิใจให้ได้มากที่สุดตะโกนออกไปเลยว่าแบบว่าเฮ้ยอยู่เก่งมากทำอันนี้ได้ยังไงเล่นอันนี้ได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยคือตั้งโฟกัสให้ถูกจุดตัวเราเองเราก็จะแฮปปี้เหมือนกันแต่เราซาบซึ้งถึงพลังการซัพพอร์ตของแฟนคลับทุกๆคนอยู่แล้วไม่ว่าเราจะทำอะไรเราไม่ใช่คนแบบว่าจะใช้คำว่าแบบว่าเนรคุณมันก็จะยังไงอยู่เราไม่ใช่คนแบบนั้นอยู่แล้วอะทุกการซัพพอร์ตของแฟนคลับอะเราเห็นแล้วเราก็สัมผัสได้หมดอยู่แล้วแต่ความเข้าใจมันบังคับกันไม่ได้ตาเลอะหรออ๋อเปล่าคนตาผมยังเปียกอยู่นะเฮ้ยช่างมันเถอะพอใจดีๆมีปัญละเราก็อยากให้ทุกคนภูมิใจในตัวตัวเองด้วยนะจริงๆไม่ต้องภูมิใจในตัวพี่ฟ้ามากก็ได้ภูมิใจในตัวตัวเองเยอะภูมิใจที่แบบบางคนก็คือเราก็ไม่คิดว่าเขาจะซัพพอร์ตเราได้ดีหรือได้มากขนาดนี้อะไรเงี้ยขอให้คุณได้อะไรจากเราไปบ้างนะขอให้คุณเห็นความพยายามของเราขอให้คุณเห็นความตั้งใจความมุ่งมั่นในการใช้ชีวิตของเราหรือในการประกอบอาชีพของเราขอให้คุณได้อะไรจากเราไปบ้างเพื่อให้คุณได้ไปแบบพัฒนาตัวเองหรือมีแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตขอให้คุณได้สาระอะไรจากเราไปบ้างไม่มากก็น้อยเราขอแค่นี้เลยสำหรับคนที่แบบมาติดตามเราขอให้คุณเห็นถึงความตั้งใจในการทำงานของเราว่าเราทุ่มเทแค่ไหนเราพยายามแค่ไหนสำหรับน้องๆหนูๆพี่ก็เป็นคนที่ไม่ได้เพอร์เฟกต์มากเคยผ่านเรื่องราวที่มัน
แย่ๆมาเคยผิดพลาดคนเรามันเป็นมนุษย์ทุกคนผิดพลาดได้เสมอเราเรียนรู้ที่จะผิดกว่าเราจะประสบความสำเร็จเราก็ต้องผิดพลาดมาก่อนหรือเราต้องรู้ว่ากว่าเราจะรู้จุดแข็งของตัวเองเราก็ต้องรู้จุดอ่อนของตัวเองเหมือนกันเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นศิลปินหรือเป็นแฟนคลับก็คือคนคนหนึ่งเขาเป็นคนเหมือนกันนะเรามีลูกตามีมือมีหัวใจเหมือนกันเพราะฉะนั้นการใช้ชีวิตทุกคนมีผิดพลาดได้แต่ว่าในการผิดพลาดของพี่ฟ้าบางทีเราสามารถเอามาแบบว่าบอกสอนน้องๆได้ว่าเฮ้ยพี่เคยผ่านมาแล้วนะเป็นไปได้เราอยากให้เขาเดินไปในทางที่ถ้าไม่พลาดได้ก็จะดีไม่ต้องพลาดเหมือนเราอะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็อยากให้ทุกๆคนได้อะไรจากเราไปบ้างไม่ได้มาต้องมาติดตามเพราะว่าเราแบบว่าอะไรอย่างเดียว ซึ่งบางทีเราก็คิดนะทำไมบางคนยังไม่เข้าใจวะ เราพูดไม่ถูกหรือว่าเราพูดผิดตรงไหนหรือเราพูดไม่ถูกใจหรอหรืออะไรเงี้ยซึ่งคนไม่เข้าใจก็ยังมีอยู่ทุกวันแม้บางครั้งเราพูดไปบางคนก็จะบอกพี่ฟ้าไม่ต้องพูดหรอกเพราะว่ามีแบบว่าแฟนคลับเข้าใจและไม่เข้าใจแล้วก็จะมีแฟนเอโทรศัพท์คุณทีมสั่นแล้วก็จะมีบางคนที่บอกทำไมพี่ฟ้าไม่พูดบ้างอยากให้พี่ฟ้าพูดออกมาบ้างนู่นนี่นั่นเพราะเป็นคนไม่ชอบพูดมีสองอย่างมันก็ไม่ง่ายแต่ว่าจะบอกว่าเดือนหน้าคืออายุ29แล้วโทรศัพท์คุณทีมก็ไม่รับสายเดือนหน้าอายุ29แล้วฉันจะเป็นผู้หญิงที่อายุ29อันนี้คือเป้าหมายของพี่ฟ้านะเราต้องเป็นผู้หญิงที่อายุ29ที่มีเป้าหมายในชีวิตชัดเจนมีเงินเก็บมีบ้านมีรถมีชื่อเสียงที่เราสร้างมาด้วยน้ำมือของเรามีผลงานที่จะอยู่กับตัวเราไปตลอดยันชวนลูกชวนหลานต้องเป็นผู้หญิงในวัย29ที่สตรองมากๆและเราต้องโฟกัสกับคำว่าช่างแม่งให้ได้จริงๆแบบจริงๆจังๆแล้วต้องเป็นอิงฟ้าร่างเพชรที่เรารู้สึกว่าไม่ว่าเราจะประสบความสำเร็จไปในทิศทางไหนถ้าหากว่าเราเจออุปสรรคหรือปัญหาเราต้องก้าวข้ามผ่านมันไปให้ได้เพราะที่ผ่านมาเรายังผ่านมันมาได้เลยแล้ววันนี้เราจะผ่านมันไปอีกมันก็คงไม่ยากเท่าไหร่อะไรเงี้ยช่างแม่งกับเดี๋ยวมันก็ผ่านไปจะทำให้เราใช้ชีวิตง่ายขึ้นทุกคนเชื่อพี่ฟ้ามันเป็นแบบนั้นจริงๆแบบนั้นจริงๆไม่จำเป็นต้องเสียเวลาอธิบายให้คนที่เขาไม่ชอบเราถ้าเขาไม่ชอบเราก็คือไม่ชอบเราเราไม่ต้องมานั่งอธิบายต่อให้เราพยายามทำดีเขาก็ต้องพยายามหาจุดด้อยที่จะเกลียดที่จะด่าที่จะนินทาเราอยู่ดีทุกคนบนโลกนี้ไม่มีใครไม่ถูกนินทาทุกคนบนโลกนี้ไม่มีใครไม่ถูกว่าแม้กระทั่งคนที่ดีมากๆอยู่สูงมากๆสุดท้ายก็ยังมีคนดึงมาด่าอยู่ดีเราก็เป็นแค่คนธรรมดาคนนึงจะโดนด่าบ้างก็ช่างแม่งมันคิดแค่เนี้ยจะมีคนเข้าใจเราบ้างไม่เข้าใจเราบ้างก็ช่างเราเป็นยังไงเรารู้ตัวเราดีที่สุดอันนี้อยากจะบอกให้ทุกคนเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันด้วยถ้าหากว่าเจอเพื่อนที่ทำงานท็อกซิกเจอเพื่อนที่โรงเรียนแบบท็อกซิกแบบอิกนอร์ใส่เราลองเอาความรู้สึกแบบพี่ฟ้าเนี้ยไปใช้ใครเกลียดเราก็ปล่อยให้เขาเกลียดไปไม่ใช่หน้าที่ของเราที่เราจะต้องไปนั่งพิสูจน์ให้เขารู้สึกว่าเธอมาชอบฉันสิเธอไม่ได้มีค่าขนาดนั้นที่ฉันจะต้องเสียเวลาให้กับคนที่ไม่ชอบจงเสียเวลาให้กับคนที่เขาชอบเราแต่อย่าเสียเวลาให้กับคนที่เขาเกลียดเราเพราะมันไม่มีประโยชน์คนที่เกลียดก็คือคนที่อคติอยู่ดีสุดท้ายการเวลามันจะทำให้เห็นเองว่าอันไหนคือจริงอันไหนคือไม่จริงจำไว้นะบางทีเจอเจ้านายที่รู้สึกว่าแบบว่า
ไม่ดีกับเราแต่สุดท้ายเราก็ยังต้องทำงานหรือเราอะไรก็ตามจงพิสูจน์ตัวเองด้วยผลงานถึงแม้ว่ามันจะยากเราพยายามมองว่างานคือเงินและเงินคืองานจริงๆเยอะแฟนคลับพี่ฟ้าที่ทำงานออฟฟิศทำงานโรงงานอะไรเงี้ยก็เยอะมากๆแม่จบจริงๆคนไม่ชอบเราอ่ะมันเห็นได้ชัดมากๆเขาก็หาเหตุผลมาไม่ชอบเราจะมานั่งพิสูจน์ตัวเองทำไมเสียเวลาถูกไหมเราไปโฟกัสกับคนที่ชอบเราดีกว่าน้องๆหนูๆเอาเราโฟกัสกับเรื่องเรียนหรือครอบครัวดีกว่าอะไรเงี้ยอย่าไปเสียเวลาพิสูจน์โฟกัสกับเพื่อนที่ไม่ชอบเราอะไรอย่างเงี้ยเราพี่ฟักบางทีก็ทำได้พูดไปงั้นแหละเป็นไลฟ์โพสนะเวลาลงสนามอ่ะบางทีก็ทำไม่ได้บางทีเจออะไรที่แบบนี่ก็ทำไม่ได้อย่างเมื่อกี้ในกระบอกไปคนหนึ่งก็อย่างที่ทุกคนเห็นนั่นแหละนี่แหละนี่คือสิ่งที่เจอถ้าทันคอมเมนต์เมื่อกี้เนี่ยนี่แหละคือสิ่งที่เจอให้ทำไงโทรศัพท์เธอหรือโทรศัพท์ใครอ่ะคืนเธอได้ยินไหมไม่ใช่โทรศัพท์คนทีมหรอไม่ใช่ไม่มีโทรศัพท์โทรศัพท์ฉันเธอใช้อยู่เลยไม่ใช่โทรศัพท์เธอเหรอ sorry จักรจี้หัวใจลืมลงข้างล่างนะโอเคเอาสกายไปได้นะทำไมดูเหมือนคุณเศร้าไม่ได้เศร้าหรอกแต่แค่พอเราได้พูดเรื่องนี้มันก็เหมือนได้ระบายแหละทุกคนก็พยายามคิดนะว่าบางทีพี่ฟ้าก็เหมือนเพื่อนคนหนึ่งอะบางทีเราก็อยากระบายในสิ่งที่เราคิดพอเราหลังจากพูดเสร็จไปแล้วไลฟ์เสร็จไปแล้วพี่ฟ้าก็สบายใจเหมือนได้พูดออกไปแม้กระทั่งรู้ว่าพูดออกไปจะมีทั้งคนที่เข้าใจและคนไม่เข้าใจบางคนอาจจะเลี่ยงในการที่จะไม่พูดเพื่อที่จะได้ไม่ต้องโดนอะไรอย่างเงี้ยแต่บางทีก็ขอให้เราได้พูดบ้างช่างมันเดี๋ยววันนี้จะเที่ยวเผื่อนะวันนี้มีโอกาสได้ไปสถานที่ต่างๆก็เดี๋ยวจะเอารูปมาเผื่อทุกคนแม้กระทั่งเมื่อวานที่พูดในสเปซก็ยังบอกว่ารักแฟนคลับทุกคนมากๆนะได้โปรดเข้าใจฉันเถอะว่าฉันรักพวกคุณมากๆมันจะมีหรอที่เราจะไม่รักคุณอ่ะคนที่สนับสนุนคนที่ซัพพอร์ตเราไม่ว่าจะเป็นบ้านไหนก็แล้วแต่เราต้องพูดยังไงอ่ะก็เลยแบบว่าก็เลยระบายไปในสเปซแล้วก็หวังว่าทุกคนจะเข้าใจแต่ก็เห็นแล้วแหละว่าหลายๆคนเข้าใจมากขึ้นเข้าใจกันมากขึ้นบางทีก็เหมือนรู้สึกเหมือนคนในครอบครัวต้องพูดบ้างไม่งั้นไม่เข้าใจอะไรเงี้ยก็ปรับความเข้าใจกันไปขอบคุณหลายๆคนที่เปิดใจยอมรับความคิดเห็นซึ่งกันและกันซึ่งน่าจะเป็นทางออกที่ดีสำหรับเวลาที่เรารู้สึกว่าเราไม่สบายใจสิ่งใดแล้วเราได้พูดออกไปแค่นั้นเองเข้าใจรักนะขอบคุณนะครับไปทุกคน4:30แล้วไม่รู้ว่าเลิกเรียนหรือยังนะคะกลับบ้านดีๆนะน้องๆหนูๆแล้วก็สำหรับใครที่ทำงานอยู่นะคะยังไม่ถึงเวลาเลิกงานก็สู้ๆนะคะหลังเลิกงานวิธีฮีลใจตัวเองที่ดีที่สุดลองพาตัวเองไปหาอะไรอร่อยๆทานดูนะอาจจะไม่ต้องแพงก็ได้แต่รู้สึกว่ามันเป็นของโปรดเราอย่างเช่นพี่ฟ้าก๋วยเตี๋ยวอย่างเงี้ยส้มตำลองหาอะไรให้ตัวเองรู้สึกว่าเราได้ให้ความสุขตัวเองในแต่ละวันดูบ้างอะไรเงี้ยนะคะหรือหาอะไรดูในสมัยที่ตัวเองเป็นพนักงานออฟฟิศอะพี่ฟ้าเองอะก็ชอบฟังไลฟ์โค้ชชอบฟังคนที่เขาเหมือนแบบประสบความสำเร็จในชีวิตแล้วเราอยากจะใช้แนวคิดวิธีการคิดเดินตามเขาดูอะไรเงี้ยก็จะหาอะไรฟังแล้วมันก็ฮีลใจเราได้จริงๆแล้วก็สำหรับใครที่
ม่ได้ไปไหนนะคะลองออกไปให้รางวัลชีวิตตัวเองดูบ้างอะไรเงี้ยออกไปเที่ยวออกไปหาเพื่อนออกไปกินข้าวออกไปนู่นนี่นั่นบ้างอะไรอย่างนี้นะคะเพื่อจะได้แบบว่ามีความสุขจะบอกว่าอย่าติดโซเชียลมากก็ไม่ได้เพราะเราก็มาบ่อยเหลือเกินทำไมมีคนแท็กแอนอ่ะเขาเข้ามาดูกอดกอดนะขอบคุณครับกอดตัวเองกันเยอะๆพี่ฟ้า is okay มากค่ะไม่เป็นไรสตรองขึ้นเยอะมากๆแล้วฝากบอกแฟนคลับพี่ฟ้าว่าไม่ต้องห่วงอ่ะสตรองขึ้นเยอะมากๆหรือเปล่าทำงานหาเงินมากดตะกะเราจะไม่ให้รักได้ยังไงไม่ได้ติดโซเชียลแต่ติดหนูมากกว่าโอเคโอเคโอเคค่ะหาอะไรอร่อยคิดอยู่ค่ะว่าจะไปกินอะไรดีอยากจะไปหาก๋วยเตี๋ยวกินเหมือนกันอยากกินอะไรร้อนๆอะไรเงี้ยรอไลฟ์ตลอดโอเคเดี๋ยวรอดูนะคะ Are you tired? No?I'm not tired. Love you guys so much. Bye bye. Have a good day, guys. ขอให้เป็นวันที่ดีของทุกคนนะคะรักทุกคนมากๆนะออกไปใช้ชีวิตกันบ้างรู้ไหม